ดีมากๆเลยมันอย่างไปชั้นมูลน้ำมันกันแหละครับแน่มานี่คือวิทยาศาสตร์ที่มันก้าวหน้าไปก็ต้องยอมรับว่าเขาแน่นะครับแต่ทั้งหมดนะคนที่ใช้รถจักรยานยนต์นะสุขภาพย่ำแย่แน่ๆ แล้วก็ต้องมาเจอสองมือเปล่าคนหนึ่งเขาเข้าใจลุงงอกหรอกเนี่ยเพราะฉะนั้นทุกคนก็รักษาตัวเองโดยที่มาเข้าใจซะคนขี่มอเตอร์ไซค์ทั้งหมดจะไม่รู้จักพวกพลังงานพวกนี้สุดท้ายแล้วนะครับซึ่งลุงออกก็เผยแพร่เผยแผ่แล้วก็แบกปันในเวลานี้จะหวงไปทำไมผมอยู่คนเดียวไม่ได้หรอกครับนะครับประเทศไทยถ้าหากว่ามันถึงขั้นนั้นนะครับเกิดคลื่นความถี่สูงมาหน่อยเนี่ยอ่อนปวดเพลียหมดทั้งวันทั้งเมืองเชื่อคอยดูใช่ไหมมารู้จักกับพลังงานที่บริสุทธิ์ซะก็มีที่นี่ที่เดียวในแผ่นดินสยามแห่งนี้กับลุงงอกนี่ที่เผยแพร่เผยแผ่แบ่งปันพลังงานบริสุทธิ์ให้กับกันผ่านจออยู่เวลาเนี้ยเห็นไหมใครอยากได้ก็รับเอาก็แค่นั้นนะครับเพราะมันเป็นสาธารณะกันอยู่แล้วนะครับบอกต่อๆกันไปก็แค่นั้นอย่ามาเชื่อลุงงอกนะไม่เชื่อทำไมลุงงอกลุงงอกมีอะไรให้เชื่อแต่ลุงมองมั่นใจว่ามีอะไรที่จะให้เข้าใจกันแล้วกันมั่นใจด้วยตรงนั้นโอเคนะศาสตร์ความรู้ยุคโบราณ 5,000 ปีก่อนเขาคิดค้นคำนวณสูตรต่างๆได้จากอะไรครับอุ้ยแล้วทำไมยุคนี้จึงคำนวณสูตรต่างๆของคนยุคนั้นไม่ได้ครับแต่ยุคนี้สร้างแต่สูตรวิชาปลอมมาสอนคนให้เขาถามยังต้องไปถามหนุนฟาโรห์นะครับคุณพีระมิดไปถามฟาโรห์ป่ะรู้จักอะคิมิดิสไหมผมก็รู้จักคนเดียวเนี่ยถ้ามันจะรอดมาจากอายุอียิปต์โบราณบอกว่าอะคิมิดิสเนี่ยมันก็ยุคมาเรียนหนังสือมายุคนั้นก็รู้จำได้แค่อะคิมิดิสคนเดียวนอกนั้นก็ไม่รู้เป็นใครบ้างไม่รู้ตามประวัตินะอะคิมิดิสเขาคิดเรื่องของอะไรเรื่องของปริมาตรนะครับ เรื่องของปริมาตรเนี่ยแค่นี้ไงอยากจะรู้ว่านี่ทองคำมันบูดเบี้ยวอย่างนี้นะครับมันจะเป็นก้อนอย่างนั้นก็สั่งทองคำ นะนะไม่รอดไปละเอาละเอาเป็นว่า ก็ต้องยอมรับนะคนยุคสมัยที่เรียนทุกวันก็มาจากยุคนู้นแหละครับยุคพีระมิดนู่นนะครับ ภาษานะพวกรากฐานวิชาต่างๆนะก็มาจากพวกนั้นนะครับไม่ทั้งตัวเลขอาหรับิก1 2 3 4 5เนี่ยนะครับมาเดี๋ยวนะจุดกำเนิดมันอยู่ที่ไหนตะวันตกกลางแถวๆอิรักอิหร่านแถวๆนั้นนะครับอิรักอิหร่านแอฟริกาผมว่าจุดนั้นนะลองคิดเล่นๆดูนะครับอย่าคิดมากผมว่าวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์ต่างๆมันจะเจริญรุ่งเรืองมาก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 และมากเลยเกินจนกระทั่งในจุดหนึ่งมันทำลายกันเองนะทำลายมาเพราะความหลงความโลภความโกรธเนี่ยครับนะผมว่านะทำลายกันเองต่างก็ฝ่ายเก่งฤทธิ์เก่งเดชก็เหมือนกับพวกคนที่เขาเก่งเรื่องของไสยศาสตร์นะครับวันนี้ก็จะใส่กันเอาให้หมดนะครับเหนือฟ้ายังมีฟ้าพวกนั้นนะครับพวกเก่งวิชาอาคมนะครับมีจริงๆนะฮะอย่าไปดูถูกดูแคลนเขานะครับท่านที่อยู่หน้าจอที่เราครับพวกคาถาอาคมเขามีจริงๆนะบอกให้ย้ำเขามีจริงๆนะแต่ผมไม่สนหรอกลุงหอกไม่สนทำไมถึงไม่สนเพราะว่าไปรู้เขาเข้าใจไหมครับรู้เขารู้เราไม่ต้องรบก็ชนะถ้ารู้เขาจริงและก็รู้เราจริง
การที่จะรู้เขาจริงคำว่าเขามัน 7-8 พันล้านคนนะพี่เอ๋ยการที่จะรู้เขาจริงเรารู้เราจริงๆไม่ดีกว่าเลยเมื่อรู้เราจริงๆเราก็จะรู้เขาเหล่านั้นจริงๆทั้งหมดเช่นเดียวกันสรุปแล้วรู้เราดีกว่ารู้เขารู้เราทั้งหมดไม่ต้องลบกับเขาเราก็ไม่แพ้เห็นไหมหรือว่ารู้เรารู้เขารู้เรารู้เขาไม่ต้องรบก็ไม่แพ้เห็นไหมครับฟังยากไหมภาษาผมจะฟังยากไหมไม่น่าจะยากมานะครับก็รู้เราเห็นตัวเราเข้าใจตัวเราจนหมดตัวเราไม่ต้องรบอะไรกับใครเราก็ไม่แพ้โอเคไหมครับไม่ต้องรบสู้รบปรบมือกับพวกไสยศาสตร์ไสยเวทเราก็ไม่แพ้ส่วนเขาจะรบมาตึงตังตึงตังเดี๋ยวเขาแพ้ของเขาเองก็เลยก็แพ้ภัยตัวเองครับนั่นนะครับกลุ่มไสยศาสตร์ไสยเวทนะครับจริงๆแล้วก็ขอความกรุณากันแล้วกันนะท่านที่มีฤทธิ์มีเดชไอ้พวกคาถาคมไสยศาสตร์หรือว่ามนต์ดำมนต์แดงที่ว่านั่นครับถ้าเป็นไปได้นะครับหยุดเถอะครับพี่ผมรู้ท่านกันแล้วกันหยุดซะอย่าไปทำลายคนอื่นเขาเลยครับสงสารครับทำมาให้กินเหมือนชาวโลกก็เถอะครับอย่าไปทำมาให้กินโดยวิธีที่จะไปกดขี่ข่มเหงแล้วก็เราเปรียบโดยวิธีโดยศักยภาพส่วนตัวเรื่องจิตผมจะรู้ดีนะครับจิตเรื่องของการทำลายล้างเนี่ย จิตอวิชชาก็ถือโอกาสแจ้งเพื่อโปรดทราบนะครับหยุดได้เพราะมันเข้าถึงลูกถึงเมียจริงๆนะครับมันถึงยุคเขาเอาคืนนะครับยุคนี้ยังไงก็เจอสามสหายแน่นอนนะครับสามสหายเล่นงานแน่ๆเขาจะไม่เอาไว้เลยนะครับกลุ่มไสยศาสตร์ไสยเวทเนี่ยสามสหายเขาทำลายหมดนะบอกให้ทราบไว้นะครับลุงงอกบอกรู้ก่อนก็มาเล่าสู่ฟังนะโอเคนะยุค 5,000 ปียุคพีระมิดกันแล้วกันนะยุคนั้นแหละครับเป็นยุคที่เจริญรุ่งเรืองมากก็คงทำลายล้างกันคงจะเป็นเรื่องของอะไรล่ะนิวเคลียร์แล้วมันจึงไม่มีต้นไม้ใบหญ้าให้เห็นกันนั่นแหละครับคงจะเป็นฤทธิ์เดชของพวกอาวุธร้ายแหละครับมันจึงแห้งแล้งกันถึงระดับนั้นนะครับโอเคนะลองเข้าใจตามนี้ลองดูเล่นๆดูเผื่อว่ามันเป็นจริงตามที่ลุงหมอเล่าให้ฟังที่จริงลุงหมอก็เกิดไม่ทันเมื่อเกิดไม่ทันก็เล่าให้ฟังแค่นี้พอมากกว่านี้ก็จะกลายเป็นที่คุยนั่นๆๆแค่เนาะจบเนาะคุณพีระมิดความรู้ต่างๆที่เราได้เรียนรู้ในชาตินี้ถ้าเราตายไปแล้วความรู้ที่เราเคยได้เรียนรู้จะตามในร่างที่เกิดใหม่ได้ด้วยวิธีอะไรครับอ๋อมันสะสมครับเนี่ยตัวนี้เขาเรียกว่าสะสมข้ามภพข้ามชาติตราบใดที่ยังอยู่ในวาระที่เรียนว่ายตายเกิดอยู่นะครับมันก็สะสมไปเรื่อยสะสมไปเรื่อยจนกระทั่งเป็นชาติสุดท้ายไอ้เจ้าความรู้ที่ว่านั้นนะฮะก็จะมาเบะมาแผ่แบ่งปันกันให้หมดเกลี้ยงเพราะว่าคนที่เขาเป็นชาติสุดท้ายแล้วเขาจะไม่สะสมไปอีกแล้วมีเท่าไหร่ก็ให้หมดให้หมดให้ในโลกนี้หมดเกลี้ยง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 เนี่ยโอเคนะซึ่งเขาจะรู้ตัวคนที่เขาจะรู้ตัวว่าเป็นชาติสุดท้ายเขาจะรู้นะครับเขาจะรู้ตัวของเขาเองเมื่อเวลาเขารู้แล้วก็บอกว่าตายแล้วก็หอมไปด้วยไม่ได้ฉะนั้นก็ให้หมดให้เป็นสมบัติของคนในโลกใบนี้ต่อไปนั่นนะครับในลักษณะนี้เช่นยกตัวอย่างนึงนะครับพระอรหันต์ทั้งหมดจำเลยครับจะเป็นปัญญาวิมุตติหรือเจโตวิมุตติให้หมดนะหรือแม้แต่พระศาสดาใดๆทั้งหมดเหมือนกันนะครับก็ให้ชาวโลกทั้งหมดนะครับพระองค์ก็คงจะไม่ต้องติดตัวไปละครับความรู้ของพระศาสดานั้นๆโอเคนะพอเริ่มคิดแบบนี้มันก็ผมว่ามันก็สบายใจดีเหมือนกันนะเข้าใจมันจะสบายใจครับคนเขามีจริงๆมากๆหมดแล้วเขาจะไม่ห่วง
ไอ้ที่หวงก็มีครึ่งไม่มีครึ่ง